รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรียนนอกรั้วสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความรู้พื้นฐานทักษะอาชีพคุณธรรมจริยธรรมเป็นทำเป็นแก้ปัญหาได้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมการทอผ้าไหมมัดหมี่ถือว่าเป็นมรดกทางภูมิปัญญาซึ่งตกทอดกันมารุ่นต่อรุ่นกันเลยนะคะกลุ่มสตรีทอผ้าไหมมัดหมี่จุบครามอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญจึงได้มีการรวมกลุ่มกันขึ้นนะคะเพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามดังกล่าวโดยการสนับสนุนจากกศน.จนสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปค่ะความน่าสนใจจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในรายการเดินนอกรั้วกันเลยค่ะจังหวัดอำนาจเจริญของเรานะครับมีพื้นที่รับผิดชอบอยู่ทั้งหมด7อำเภอนะครับในแต่ละอำเภอก็จะมีกลุ่มอาชีพต่างๆที่หลากหลายตามบริบทและก็วิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่นะครับและที่เราพบก็คือหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดและก็มีแทบทุกจังหวัดพื้นที่ก็คือเรื่องของการทอผ้าไม่ว่าจะเป็นทอผ้าไหมผ้าพื้นเมืองนะครับหรือทอผ้าที่ย้อมสีจากธรรมชาติอย่างนี้เป็นต้นและหนึ่งในอำเภอที่เราค้นพบก็คือกลุ่มทอผ้าย้อมครามนะครับของอำเภอพนาซึ่งสิ่งเหล่านี้ปัจจุบันคนส่วนมากจะไม่รู้จักนะครับคนส่วนมากจะไม่รู้จักว่าผ้าย้อมครามเป็นยังไงนะครับเราจึงได้มาทำการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพผ้าย้อมครามของอำเภอพนาซึ่งเป็นผ้ามีขีดนะครับเป็นผ้ามีขีดทำจากผ้าฝ้ายนะครับเราได้มาสอดแทรกเรื่องของกระบวนการกลุ่มนะครับซึ่งเดิมยังไม่มีการรวมกันเป็นกลุ่มนะครับเราก็ได้จัดเป็นการรวมกลุ่มแล้วไปทำการจดเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับยกระดับจาก1อำเภอ1อาชีพนะครับเป็นวิสาหกิจชุมชนซึ่งเดี๋ยวนี้ถือว่าก้าวหน้าไปมากแล้วนะครับตั้งแต่จำความได้ก็เห็นแต่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเราคือทอผ้าแล้วก็ไปเก็บขามามัดหมี่จุบขามนะคะเอาเป็นสีธรรมชาติเพราะว่าแต่ก่อนไม่มีสีเคมีค่ะถ้าผ้าฝ้ายนี่เขาก็จะใช้ขามก็เลยเห็นแต่เขาทำมาเป็นผ้าขาวม้าบ้างเป็นผ้ามัดหมี่จุบขามบ้างนะคะเห็นจากรุ่นสู่รุ่นมาเรื่อยๆนะคะภูมิปัญญาค่ะเริ่มหัดทอก็หัดทอกับคุณแม่คุณยายนะคะก็ทอกันมาเรื่อยๆแต่ก่อนก็ทอใช้ในครัวเรือนต่อมาก็มีเจ้าหน้าที่เห็นความสำคัญว่ามันน่าจะเป็นอาชีพได้และก็บางคนเข้ามาเขาก็จะซื้อไปฝากลูกฝากพ่อแม่นะคะก็ทำให้เกิดรายได้ทีนี้ก็เลยมารวมตัวกันทำกลุ่มจริงๆขึ้นมานี่ก็ตั้งแต่พ.ศ. 2544ค่ะมาตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านแต่ก่อนก็ทำครัวเรือนใครของใครของมันทีนี้ก็มาเริ่มทำก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมส่วนงานต่างๆเข้ามาดูแล้วก็เอามาให้ความรู้บ้างแล้วก็มาแต่ลวดลายของเรานี่ก็จะเป็นลายมาจากบรรพบุรุษของเราค่ะจะมาประยุกต์ขึ้นเล็กน้อยนะคะค่ะเริ่มจากพื้นๆก็ได้ยินแต่พ่อแม่บอกว่ามันเป็นสิ้นทิวมันจะเป็นลายทิวถามว่าทำไมต้องเป็นทิวก็ถามตอบไปหาบรรพบุรุษของเราคือเหมือนกันว่าทำไมต้องเรียกทิวเขาบอกว่ามันเป็นเส้นเรียงมามันจะเป็นทิวๆเหมือนใบไม้อะไรลงมาเขาก็เลยเรียกทิวและต่อมาก็เป็นหมีเป็นขั้นเพราะว่าเป็นขั้นมาเฉยๆนะคะเป็นสิ้นขั้นต่อมาก็จะมามัดหมีเริ่มต้นก็คือถ้าโดดเด่นหรือว่าเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอพนาคือหมีข้อน้อยเพราะว่าในอำเภอท่านขึ้นให้ว่าเป็นหมี่ประจำอำเภอพนาคือหมี่ข้อน้อยที่เป็นสัญลักษณ์ของอำเภอพนาและก็หมี่ข้อน้อยนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของทุกหมี่ทุกลายค่ะที่ลายใหญ่ๆลายเล็กอะไรก็ช่างต้องมีหมี่ข้อน้อยเข้าไปด้วยค่ะที่โดดเด่นที่สุดคือลายนี้ค่ะแล้วเราก็ทอเข้าประกวดของภูพานเราก็ได้อันดับ3แต่เป็นไหมนะคะแต่เอาลายหมี่ข้อน้อยเข้าไปประกวดค่ะThank you.
สมัยก่อนไม่เป็นอย่างนี้นะคะคือเราก็ได้จากภูมิปัญญาของคุณตาคุณยายนะคะสมัยก่อนคือเป็นการรวมตัวกันสมัยก่อนทำผ้านะคะแล้วทีนี้พอเรามีลูกหลานนะคะก็เลยคุณยายคุณตาสอนไว้นะคะเราก็สืบทอดมานะคะจากการทำในครัวเรือนของตัวเองนะคะเราก็ทำไปที่ไหนเขาเห็นแล้วเขาชอบเราก็เลยบอกว่าช่วยแต่ละบ้านนะมันอาจจะไม่เป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่สามารถขายเป็นอาชีพเราได้ก็เลยบอกว่าเรามารวมกลุ่มกันดีไหมจาก 2-3 คนก่อนเราทำเป็นตัวอย่างเขาก่อนนะคะอันดับแรกนะคะเพราะว่าเราก็อยู่ในชุมชนนี้ตั้งแต่เด็กนะคะสัมผัสกับบ้านหลังนี้มาตั้งนานเหมือนกันนะคะก็เลยมาถึงปัจจุบันนี้ความตั้งใจของเราที่เราทำไว้มันก็ประสบผลสำเร็จนะคะถือว่าระดับหนึ่งนะคะแรกเริ่มเดิมทีนะครับกลุ่มนี้ก็ยังไม่มีสมาชิกที่ชัดเจนก็แรกเริ่มก็มีแค่ 2-3 คนในการรวมกลุ่มนะครับแต่กลุ่มนี้มีจุดแข็งคือกลุ่มนี้มีภูมิปัญญาชาวบ้านในการออกแบบลวดลายเองนะครับซึ่งเป็นที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายแล้วครับหลังจากนั้นก็เกิดการรวมกลุ่มเป็นก้อนในเวลานั้นกสน.เราก็เข้ามาสนับสนุนด้านงบประมาณนะครับส่งเสริมอาชีพไม่ว่าจะเป็นศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนนะครับแล้วก็มีงบประมาณ1อำเภอ1อาชีพเราก็เลือกกลุ่มนี้นะครับเพราะว่าประชาชนให้ความแพร่สนใจอย่างแพร่หลายในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในกลุ่มนี้นะครับผมตอนแรกเราก็สมัยก่อนมันก็มีโทรศัพท์อยู่นะคะขายทั้งโทรศัพท์ไปก่อนพอมีโทรศัพท์ปุ๊บเราก็ถ่ายรูปส่งให้กันดูนะคะแต่ก่อนไม่มีอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ไม่มีไลน์ไม่มีอะไรนะคะแล้วก็พัฒนามากสน.ก็เข้ามาส่งเสริมนะคะตอนแรกคือส่งเสริมอาชีพให้ทำลายให้มันดูดีให้มันสวยงามจากที่เราทำแบบชาวบ้านเราอะเราก็ดัดแปลงขึ้นมาเอาสีเอาอะไรมาใส่ด้วยนะคะคามนี่เป็นพื้นบ้านเรามีอยู่แล้วนะของพ่อแม่เรามีอยู่แล้วเราเอาเป็นหลักเลยนะคะแต่ลายเราสามารถดัดแปลงได้นะคะแล้วก็เรียนรู้ค่อยๆแกะและทีนี้การขายเราก็พอมีอินเทอร์เน็ตเข้ามานะคะแล้วก็ส่งเสริมให้ประธานกลุ่มเขาเนี่ยทำก่อนอันดับแรกนะคะเพราะว่าชาวบ้านคนอื่นเขาดูไม่เป็นหรอกนะคะสายตาไม่ดีนะคะก็เลยลองทำดูปรากฏว่าปัจจุบันนี้ขายได้ไปได้นะคะเดี๋ยวนี้ก็มีเว็บไซต์ของท่านประธานเป็นที่สมัยนะคะช่วยก็ถือว่าช่วยได้เยอะบางครั้งไม่ได้ช่วยงบประมาณแต่ก็ช่วยด้านในบางทีก็จะเป็นต้อนรับงานต่างๆเขาคุณครูก็จะมาช่วยเรื่องผ้าบ้างเรื่องเทคโนโลยีเขาก็ช่วยนะการสื่อการขายการสอนทางออนไลน์อย่างนี้นะคะก็ช่วยได้เยอะแล้วก็บางครั้งก็งบประมาณของเขาก็ไม่เยอะเขาก็จะมาช่วยอีกส่วนหนึ่งนะคะแต่ถือว่าเขาช่วยเราได้เยอะค่ะของกสน.พนังเริ่มไปที่รู้จักก็จากไอ้ของเราแต่ก่อนก็จะเป็น1ผลิตภัณฑ์1ตำบลโอท็อปแล้วก็ประกวดผ้า KPO มันมีหลายอย่างเนาะค่ะเนาะจากหน่วยงานต่างๆถามว่ามันกระจายได้เยอะมั้ยได้เพราะว่าทาง Facebook บ้างทางออนไลน์ต่างๆเราก็ขายได้นะคะเพราะว่ากลุ่มของเราก็จะมี
เฟซไลน์กลุ่มก็มีค่ะของกลุ่มสตรีทอผ้านี่ก็มีก็จะมีประชาสัมพันธ์กันบ่อยๆบางครั้งก็ทางกสนเขาก็ช่วยว่าวันนี้จะลงในอย่างนี้นะคะสินค้าอย่างนี้ก็ลงได้ค่ะแล้วก็รายได้ถามว่าได้ไหมได้แต่ก่อนนี่ก็ขายพอถือว่าเป็นอาชีพเสริมแต่ตอนนี้ถือว่าเป็นอาชีพหลักของเราเลยค่ะเพราะว่าแต่ก่อนเราเน้นทำนาแต่ตอนนี้ทำนามันก็ข้าวราคาไม่ดีเราก็มาเน้นผ้าก็ถือว่าช่วยเหลืออีกส่วนหนึ่งของหมู่บ้านหรือครัวเรือนได้นะคะถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ได้จากโรงเรียนจากมหาลัยนี่ก็จะราชภัฏอุบลแล้วก็มออุบลแล้วก็หลักๆก็โรงเรียนพลศึกษาค่ะแล้วก็ศูนย์กศน.นี่ก็ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ของเราเขาก็จะมาศึกษาดูงานของเราและกลุ่มของเรานี่มีโดดเด่นคือเรามี3 วัยผู้สูงอายุคือป่าชาวบ้านอยู่แล้วแล้วก็วัยทำงานแล้วก็วัยเด็กนี่คือรุ่นลูกของแต่ละคนในครัวเรือนเขาก็ช่วยเราทำค่ะก็อย่างนี้ค่ะก็ครั้งแรกนะครับก็เกิดก็ตอนเด็กนะครับก็เราเห็นเราผูกพันคือครอบครัวเราก็ทําตั้งแต่เด็กๆเราเกิดมาเราก็เห็นมันผูกพันกับเรานี่เราก็อยากสืบสานเพราะว่ามันเป็นสินค้าโอท็อปชื่อดังของอําเภอพนาด้วยแล้วก็เล็งเห็นความสําคัญของผ้าซึ่งเราสามารถนําไปต่อยอดได้นะครับแล้วก็มันจะสร้างรายได้ให้ครอบครัวเราได้ครับก็คือกลุ่มเพื่อนวัยเดียวกันก็คือเราสามารถชักชวนเขาคือเขาเล็งเห็นความสำคัญของผ้าด้วยแล้วก็มันสามารถต่อยอดเป็นรายได้เสริมของพวกวัยรุ่นนะครับแล้วก็ใช้สื่อต่างๆขายแทนแล้วก็นำใช้สื่อออนไลน์ผ่านไลน์ผ่านเฟซบุ๊กอย่างเงี้ยครับแล้วก็ส่งขายด้วยครับก็ทอครับทอมัดลายแล้วก็ย้อมสีครับวัยรุ่นแน่นอนคือสีสันนะครับแล้วก็พวกลวดลายสมัยใหม่ก็พวกแพ็กเกจติ้งต่างๆนะครับนำมาประยุกต์ใส่กันได้ครับก็ภูมิใจครับภูมิใจมากเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ไม่ได้ทอดทิ้งภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเราที่ถ่ายทอดให้ตั้งแต่เล็กๆครับแล้วก็เราสามารถนำไปต่อยอดตั้งเป็นอาชีพหลักหรือว่าอาชีพเสริมของเราได้ครับแต่ก่อนเราก็จะทำเป็นแค่ผ้าถุงเป็นผ้าตัดเสื้อตอนนี้เราก็จะมาทำผ้าคลุมไหล่ผ้าพันคออย่างนี้ค่ะก็รู้สึกว่าขายง่ายแล้วก็วัยรุ่นก็ทำได้เพราะว่ามันชิ้นเล็กๆค่ะกลุ่มเป้าหมายเริ่มแรกของเราก็คือกลุ่มนักศึกษากศน.อำเภอของเรานะครับยามที่มีกิจกรรมพบกลุ่มเราก็จะมีบางช่วงเวลาพานักศึกษามาศึกษาเรียนรู้ก็จะมีนักศึกษาที่สมัครใจและก็สนใจในอาชีพในด้านนี้นะครับเราก็ได้เปิดกลุ่มในการมาศึกษาเล่าเรียนนะครับถัดจากนั้นก็มีโอกาสเนื่องจากผ้าของเราเนี่ยได้รับความนิยมอย่างมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับผมเราก็สนับสนุนมาอีกเรื่องของภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการจำหน่ายสินค้าและบริการนะครับก็กลุ่มต่างๆก็ได้ไปเรียนรู้ทุกวันนี้ก็สามารถสื่อสารกับฝรั่งในการขายสินค้าได้แล้วนะครับผมตอนนี้เราก็ยังเป็นพี่เลี้ยงอยู่ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในการขายนะครับตอนนี้กศน.เราก็เข้ามามีส่วนในการจัดสร้างQR Codeนะครับเพื่อเพิ่มช่องทางในการขายสินค้าและบริการตลอดจนการมีส่วนร่วมในของเรื่องของศูนย์ดิจิทัลชุมชนอันนี้สำคัญนะครับในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าตามเว็บเพจต่างๆของกศน.เราเท่าที่ทำได้นะครับแล้วก็มีการออกบูธแสดงสินค้าอยู่บ่อยครั้งนะครับผมทางกศน.เราก็รู้สึกภาคภูมิใจนะครับแล้วก็บรรลุวัตถุประสงค์ความมุ่งหมายในการทำหน้าที่ควบคู่กับประชาชนให้ประชาชนมีรายได้อยู่ดีกินดีอยู่ดีมีสุขตามนโยบายของรัฐบาลครับผมตรงนี้เป็นดีที่สุดเลยสำหรับกศน.เป็นความโชคดีของกศน.แล้วก็คนที่ทำนี่คือเขาก็เป็นลูกศิษย์กศน.แต่ก่อนพลาดโอกาสไงคะไม่ได้มาเรียนแล้วมาเรียนตรงนี้เราได้ภูมิปัญญาตรงนี้แล้วเราก็นำความรู้ตรงนี้มาใช้แล้วทีนี้ถามว่าภูมิใจไหมในชุมชนเราอยู่ตั้งแต่เกิดมานะคะเป็นความภาคภูมิใจมากนะคะแล้วก็ยิ่งดีมากสมัยนี้มีกศน.เข้ามาส่งเสริมลงในพื้นที่นะคะ
แนะนำให้คำแนะนำนะคะจริงๆแล้วภูมิปัญญาชาวบ้านเขาเก่งอยู่แล้วคุณครูไม่สามารถให้ได้หมดนะคะเราแค่มาเสริมมาเติมส่วนที่เขาขาดไปแค่นั้นนะคะก็อยากจะฝากทางกศน.ให้ทำหลักสูตรเพราะว่าตอนนี้เราทางกลุ่มเคยเสนอเข้าไปในโรงเรียนขอเป็นหลักสูตรท้องถิ่นค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสูญหายไปค่ะถ้าทำได้นี่ถ้าใครทำก่อนเหมือนสุรินไปหาไปดูเขาเลยเขาทำหลักสูตรท้องถิ่นเราก็อยากทำหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อว่าจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปมันก็จะคงไม่หายนะคะคุณค่าของผ้าทอมัดหมี่อำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญไม่เพียงแค่บ่งบอกถึงความประณีตสวยงามเท่านั้นนะคะแต่การร่วมกันขับเคลื่อนมรดกแห่งภูมิปัญญาสู่เยาวชนคนรุ่นหลังต่างหากค่ะที่เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ทรงคุณค่ามาร่วมกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์แห่งภูมิปัญญาไทยเพื่อต่อยอดลมหายใจของวัฒนธรรมกันเถิดนะคะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะติดตามรายการเดินนกครัวได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ